นี่นะครับผมดูนะครับต้อย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 ครับผมต้อยต้อยครับผมอุ้ยดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มเสียงดังกึบ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 ไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วโอเคครับน้องๆวันนี้นะครับพี่เสือก็จะมาเอาชีวิตรอดในป่าหิงมะพังนะครับผมเราจะไปล่าสัตว์นะครับตอนนี้พี่เสือได้สร้างเคยเป็นที่อยู่อาศัยไก่กอล์ฟเรียบร้อยเลยครับน้องๆตามพี่มาครับผมครับเราต้องหาอะไรกินทั้งวันแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนี่นะครับน้องๆตามมาบ้านที่พี่สร้างไว้นะครับมันจะมีป่าอาศัยอยู่เอ้ยสัตว์อาศัยอยู่ในป่านะครับน้องๆเข้าไปดิครับเข้าไปดิทางนี้ประตูอยู่นี่เฮ้ยครับไอ้ครับจะไปดีดิเป็นไรอ่ะไม้ไม่เจอแล้วพี่เจอตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วระวังอุ้ยดิ้นอุ้ยโอ้ยไอ้หายตายจิ๊บตาเฮ้ยจับไปดิเฮ้ยน้องๆคิดว่าตัวอะไรอยู่ข้างในนี้ครับผมไอ้ครับอะไรอ่ะดีเปิดดิเป็นไงเฮ้ยน้ำเต้าปูปลาเอียวเฮ้ยเอาดีเอาดีเฮ้ยเฮ้ยมีถุงด้วยตัวอะไรวะตัวโคตรใหญ่เฮ้ยครับดิเฮ้ยครับครับดิเอาตีมันตายเลือดออกโอ้โหเลือดออกโอ้โหผมจับตับวัวได้ครับน้องๆโอ้มีเนื้อด้วยโอ้โหตับวัวแล้วก็เนื้อวัวนะครับโอ้โหวันนี้แม่งได้เมนูเด็ดว่ะเราจะมาทำไอ้นี่เลยจุ๊กตับวัวครับผมเนื้อวัวแบบสดๆยังดิ้นได้นะครับน้องๆว้าวแล้วก็ทำแบบว่าน้ำจิ้มแจ่วเด็ดๆเลยนะครับที่ป่าแห่งนี้ครับผมไม่รอช้าดีกว่างั้นตามพี่ไปดูเลยครับว่าทำกันยังไงครับผมไปเพลงมาโอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วผมกอล์ฟครับโอเคนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยจากที่ต้นคลิปไปนะครับพี่เสือได้ไปล่าเนื้อวัวแบบสดๆยังดิ้นได้มาเลยนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูนะครับผมก็คือจุเนื้อวัวหรือว่าจุตับวัวสดๆกันเลยครับโอ้โหดูดิครับน้องๆนี่นะครับฆ่าตอน4:00กินตอน5:00ครับผมเดิมตอนนี้บ่ายแล้วโอเคนะครับน้องๆเอาเป็นว่าเราไม่ต้องเสียเวลาเราจะไปทำเมนูนี้กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวเอกของเราเลยก็คือกอล์ฟครับผมกอล์ฟนะฮะผมกอล์ฟเองไม่ใช่กอล์ฟเองทำไมอ่ะกอล์ฟนายก็ว่าไปนี่นะครับน้องก็คือจะมีตับวัวครับเนื้อวัวสดๆครับผมฮะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างน้ำปลาอาเจโนมาโตะข้าวคั่วพริกป่นไปดูผักกันต่อครับผมแตงกวาค่อยๆใช้มะนาวผักกาดขาวหมดแล้ว โอ้โหเมนูนี้ง่ายมากๆน้องๆสามารถไปทำตามกันแบบว่าโคตรง่ายเลยแล้วนะครับเงิน100-200ก็สามารถทำกินกันได้มื้อนี้หมดเท่าไหร่มื้อนี้หมูก็หมดประมาณ180นะ180เนื้อวัวเอาไว้ง่ายทั้งหมดเนี้ยไม่เกิน200ไม่เกิน200ไม่เกิน200น้องๆสามารถไปหาทำกินกันได้ครับผมอาหารอีสานบ้านเราโอ้โหโคตรแซ่บรับรองว่ามื้อนี้ต้องแซ่บแน่ๆนะครับก็คลิปที่แล้วเนี่ยเป็นจุเนื้อหมูนะครับอันที่จริงอ่ะคือไม่รู้หรือว่ายังไงไม่รู้นะครับแต่คลิปก็แสนวิวแล้วแหละนะครับแต่เป็นเนื้อหมูไงคลิปนี้เราเป็นเนื้อวัวนะครับไปตากล้องเป็นเออเอาไว้แม่งทำหน้าเหมือนว่างงคิดว่าจะหยุดหรือจะถ่ายนะครับผมว่าผมจะได้อัดตากล้องวันนี้ครับน้องๆอัดถั่วดำไปอัดหน้าโอ้โหเมื่อกี้ก็บอกอยู่ว่าจะอัดตากล้องแล้วมาหาผมอีกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวให้ก๊อฟมันซอยนะครับน้องๆไปก๊อฟซอยชอบซอยไหมเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิปวดเอวพี่จะถีบรู้อยู่โอเคป่ะเดี๋ยวให้ก๊อฟซอยเนื้อนะครับป่ะลุยโอเคครับผมตอนนี้นะครับเมนูจุตับสดแบบดิ้นได้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเย้โอ้โห
้ยมันน่ากินมากเลยทุกคนดูดิโอ้พี่เสืออยากให้น้องๆนะครับมานั่งกินด้วยกันมากๆเลยดูน้ำจิ้มดิดูน้ำจิ้มดิโอ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วต้องไล่ไหลข้าวเสาร์ก็ยังมาทันกินข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินนะครับน้องๆโอ้โหก่อนจะกินไว้ก๊อฟพี่มีเรื่องเล่าอ่ะเล่าอะไรพี่บ้าเล่ามาวันก่อนไว้ก๊อฟทำไมพี่พี่เหี้ยเลิกกับแฟนเอ้าทำไมอ่ะทำไมถึงได้เลิกอ่ะก็เขาเป็นผู้หญิงกลางคืนแล้วก็คือพี่แบบรับเขาไม่ได้ที่เขาทำงานอย่างนี้ไม่เรื่องนั้นอ่ะมันไม่ใช่ก๊อฟทำไมอ่ะเขาเป็นผู้ชายตอนกลางวันโอเคนะครับน้องๆตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะขอกินก่อนละกันเฮ้ยพี่เสือดิ้นอะไรไหมใครอ่ะไม่รู้อ่ะได้ยินเสียงเมื่อกี้ใช่หรอเออไปดูดิเฮ้ยเป็นไรอ่ะใครร้องอ่ะเฮ้ยนั่นไงไหนนู่นเอ้าเฮ้ยใครวะน่ะเฮ้ยใช่สุรินทร์ป่ะเฮ้ยสุรินทร์เป็นไรอ่ะเอ้าเป็นไรมดกัดเป็นไรฮะมดกัดมดกัดเป็นไรอ่ะเป็นไรเมื่อกี้หิวไรเออยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ทำอยู่มากินด้วยกันเฮ้ยไม่เสื้อผ้าสุขภาพก็ไม่มีใส่โอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็จะมาชิมกันแล้วครับก่อนจะมาชิมเลยเมื่อกี้พี่ไปเจอเด็กกระโปงอ่ะครับชื่อว่าอะไรครับผมเอ็มสุรินครับสวัสดีเขาด้วยคุณดูครับสวัสดีครับผมเอ็มสุรินครับโอเคไปก่อนอื่นเลยโอ้โหดูดิมาครับผมเนื้อแต่ว่าดิ้นได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองตับกันดูนะครับเรามาลองตับกันดูก่อนเลยนะโอ้โหตับนี่แบบสดๆเลยนะครับผมเฮ้ยก๊อฟเฮ้ยอุ้ยโอ้โหตกใจจริงเลยเมื่อกี้มันยังไม่ตายครับมันดิ้นได้ครับน้องๆโอ้โหโอเคป่ะใช้มือเลยแล้วกันนะครับน้องๆนี่นะครับผมดูนะครับต่อยครับผมต่อยครับผมโอ้โหดูน้ำจิ้มเสียงดังกึบอร่อยเฉยเจ๊เคโอ้ขนาดยังไม่ได้ชิมน้ำจิ้มนะเนี่ยน้ำจิ้มเอออุ้ยเราไปเนื้อนะครับทุกคนดูดิต้อยครับผมต้อยฮะสุดยอดแตงขาดไม่ได้เลยนะครับผมน้องแตงเบอร์ตองน้องแตงเบอร์ฮะน้องตองเบอร์แตงน้องมาแปงเบอร์ดีอยากให้น้องมะปางบีเอ็นเคมากินพี่จริงๆเลยจะไปหาเขาอีกแล้วไปหาเขาอีกแล้วอร่อยมากเลยก๊อฟเว้ยพี่มีวิธีกินสูตรใหม่อ่ะจัดไปนี่นะครับมะม่วงสาวมะนาวโหนี่นะครับวิธีกินต้องบีบใส่เลยครับสูตรใหม่ไม่ถามน้องเลยที่ไทยที่เดียวที่ไทยในโลกอ่ะเว้ยรอบนึงอะไรดิอันนี้ละกันนี่พร้อมกันเลยครับผมเขาเรียกว่ารีมิกซ์นะครับผมพี่เสือรีมิกซ์นะครับจิ้มครับผมต้อยครับผมต้อยโอ้โหดูดิโอ้โหน้ำจิ้มข้าวคั่วแบบว่ามันหอมมากเลยคือแบบนุ่มมากไม่มีความคาวเลยก็กินดูดิกินดูขอเป็นแจ่วแล้วกันมีเล่นแบบอ่ะใส่ไปแล้วเมื่อกี้อร่อยมากนะครับทุกคนยังเอ้ายังไม่ได้กินเลยพี่กินเมื่อกี้อ๋ออร่อยไหมก๊อฟน้ำจิ้มลงลิ้นแล้วใช่เหรออร่อยไหมล่ะอร่อยเอาสักทีดูนี่น้องๆกำลังหิวตามันอ่ะคำใหญ่ๆเอาเคี้ยวเคี้ยวให้หมดก่อนเคี้ยวหน้าโคตรฟินกูคิดว่าโดนไซส์รอไอหมดโคตรอร่อยอ่ะอะไรนะอร่อยฮะอร่อยฮะจุดคอแล้วนี่คือที่มาที่ไปของไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับน้องๆต่อไปนะครับผมให้เอ็มซูลินชิมบ้างนะครับผมดูร่างกายเขาค่อนข้างจะขาดสารอาหารมากมายนะครับในท้องที่นี้อ้าวพี่ฮะอร่อยไหมอร่อยมากมึงกินแตงเลยเว้ยเอาไหมโอ้โหเมื่อกี้อดอยากไหนเดินถามก่อนอย่าเพิ่งคิดเมื่อกี้ไปทำอะไรข้างหลังน่าจะไปหาอะไรกินแล้วนี่คือได้กินอะไรไหมเนี่ยปีหนึ่งกินอะไรบ้างไหมแทบไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยน้ำหนักเท่าไหร่ครับ50กว่าครับโอ้โหดูสิกล้ามท้องดูดิมันถ้าถามก่อนหิวไหมหิวชอบไหมแบบเนี้ยไม่ชอบเคยกินไหมไม่เคยกินอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตปะใช่อ่ะครั้งแรกในชีวิตนะครับผมของพ่อหนุ่มเอ็มสุรินทร์ดูนะครับน้องๆดูอุ้ยคลิปมะเมี่ยงเนาะ
เฮ้ยเหมือนเมี่ยงเลยว่ะนี่นะครับน้องๆดูให้กล้องดูให้กล้องดูเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เสืออยากขอแนะนำอะไรน้องๆอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยคือเป็นอาหารที่ว่าดิบนะครับก็ไม่แนะนำให้กินบ่อยนะครับคือแบบนานๆกินทีก็ได้นะครับหรือว่าให้พ่อแม่ผู้ปกครองทำให้กินทำแบบสะอาดสะอาดล้างให้สะอาดกำจัดคาวให้ดีนะครับอย่าไปทำตามโดยที่ไม่ได้ทำความสะอาดอะไรมันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้พี่เสือและทีมงานก็ทำกันมาโอเคแล้วกินได้สบายหรือนะครับแต่เนี่ยขอบอกเรื่องหนึ่งเลยน้ำจิ้มปกติเนี่ยชาวบ้านหรือว่าท่านอื่นจะใส่เรียกว่าเพี้ยเฮ้ยบีวัวไหมมันเป็นขี้วัวขี้วัวน้อยขี้อ่อนวัวเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไมพี่เสือไม่ใส่ก็คือกูไม่ชอบกินไม่เป็นคือแบบไม่คือผมไม่ชอบมันขมมือผมไม่ชอบอะไรที่มันขมขมเหมือนแต่ไม่เหมือนไอ้ก๊อฟก๊อฟนี่ขมคอประจำเลยคือไปไม่เจอสาวอ่ะขมคอคือไม่คนนั้นไม่ได้แปรงฟันจบยังพี่นานแล้วรอนานแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องกินก่อนครับผมอุ้ยน่ากินมากอ่ะเอ็มซูรินมีฉายาว่านายหำอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยที่จำคายครับน้องๆควรมีข้าวว่ะก๊อฟโอ้โหมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อเนี่ยผมกินมือครับแบบอีสานแบบอีสานบ้านเราครับผมพี่ผมมีเรื่องจะมาเล่าวันก่อนเนี่ยผมอ่ะโทรไปหาแฟนผมที่ชื่อสายฝนนะพี่จำได้เปล่าสายฝนอ๋อจำได้จำได้ทำไมแหละผมโทรเข้าไปแล้วแม่ยายรับโอ้ตกใจเลยดิก็ไม่นะต้องไงต่อผมก็เลยบอกว่าฮัลโหลครับผมขอสายฝนหน่อยครับเท่านั้นแหละแม่ยายผมตอบมาเลยว่าสายฝนหมดเหลือแต่กองทิพย์โอ้โหไอเวฟก็ตั้งใจฟังโอ้โหกินต่อกินต่อแม่งปากกระป๋องก็ยังเอามาเล่นโอ้โหนะครับตอนนี้น้องๆพี่เสือก็กินกันใกล้จะหมดนะครับผมก็ยังไงก็นะครับขอฝากนะครับน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมบเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับทุกวันตามตารางบนปก YouTube เลยครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอีหานอาหารอีหานคือใครวะอาหารอีสานที่งบน้อยมากๆเงิน100 200ทำตามพี่เสือได้เกือบทุกเมนูเลยนะครับผมเนี่ยทีเด็ดนะครับแล้วก็เอาไปทำตามกันได้นะบอกเลยว่าโคตรแซ่บและสำหรับเนี่ยวันนี้เนี่ยพวกพี่เสือและทีมงานนะครับต้องขอตัวไปทานข้าวกันต่อนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับครับบ๊ายบาย